าวดีสำหรับประชาชนทั่วไปเหมือนกันที่ตอนนี้นะคะติดปัญหาเรื่องของการเดินทางไปทำหนังสือเดินทางค่ะเวลาที่เราจะไปรับเล่มนะคะก็จะต้องไปรับที่หน่วยงานที่เขามีการส่งเล่มให้นะคะซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่ไม่กี่ที่เท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้เร็วนะคะเราก็จะต้องไปที่ถนนแจ้งวัฒนะใช่ไหมคะหลายคนติดขัดเรื่องการเดินทางค่ะซึ่งตอนนี้นะคะกรมการกงสุลเองร่วมกับไปรษณีย์ไทยค่ะส่งหนังสือเดินทางที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ถึงบ้านภายใน3วันทำการถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมหรือว่าประชาชนทั่วไปนั้นมีเขตการพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณธงชัยชาสวัสดิ์อธิบดีกรมการกงสุลค่ะก็แถลงการเปิดตัวการส่งหนังสือเดินทางด่วนพิเศษทางไปรษณีย์ค่ะซึ่งกรมการกงสุลนะคะได้ร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนด้วยการส่งหนังสือเดินทางด่วนพิเศษทางไปรษณีย์ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้รับหนังสือเดินทางถึงบ้านภายใน3วันเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยากจะยังมารับหนังสือเดินทางเหมือนเดิมที่กรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะก็จะได้รับในระยะเวลาเดียวกันเลยทีเดียวละค่ะสำหรับค่าธรรมเนียมนะคะในการจัดส่งนั้นก็อยู่เพียงแค่เล่มละ60บาทภายใต้มาตรฐานการบริการจากไปรษณีย์ไทยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ EMS ในอัตรา40บาทนะคะก็ยังคงสามารถใช้ได้เท่าเดิมค่ะเวลาในการรับพาสปอร์ตนะคะก็จะได้รับภายใน5วันทำการสำหรับพื้นที่กรุงเทพและ7วันทำการในต่างจังหวัดนะคะถ้าเกิดว่าเสียเรทอัตราที่ย่อมเยาลงมาค่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรนะคะไปฟังเสียงคุณธงชัยเพิ่มเติมค่ะเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ช่วยประหยัดแก่ประชาชนนะครับก็คือว่าเมื่อ PSP เนี่ยท่านก็ได้รับเล่มเท่ากับมารับเองอันนี้ก็นะครับก็จะทำให้ท่านไม่ต้องเดินทางมารับเล่มด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเวลาส่งทางไปรษณีย์เนี่ยท่านได้รับช้ากว่ามารับเอง2วันแต่ PSP เนี่ยจะทำให้ท่านได้รับพาสปอร์ตพร้อมกับเท่ากับวันที่ท่านมารับด้วยตนเองซึ่งจะช่วยให้สังคมเนี่ยประหยัดมากขึ้นนะครับช่วยกันประหยัดค่าน้ำมันประหยัดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่สำคัญคือประหยัดเวลาแล้วก็อำนวยความสะดวกได้มากขึ้นจริงๆนะครับทางนี้นะคะกรมการกงสุลเองก็ได้ให้ความมั่นใจค่ะว่าหนังสือเดินทางทุกเล่มจะส่งถึงมือผู้รับได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ทันเวลาการันตีจากช่วงวิกฤตการเมืองนะคะไปรษณีย์ไทยสามารถส่งพาสปอร์ตให้กับผู้รับได้ครบทั้ง 800,000 เล่มและกว่า7ล้านเล่มตลอด10ปีที่ผ่านมาค่ะเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นได้นะคะในระบบใหม่ PSP ที่เพิ่งเปิดตัวกันในวันนี้แล้วค่ะ